สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในสมาชิกจากคลาสซี่นะครับที่ในตอนนี้นั้นชาวเน็ตซิเซนเกาหลีกำลังพูดถึงกันอยู่เลยนั่นก็คือพักโบอึนนะครับน้องโบอึนเด็กน้อยอายุ14ในวงคลาสซี่นะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยถูกชาวเน็ตซิเซนเกาหลีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวการดื่มนมของเธอนั่นเองโดยเรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นในรายการที่มีชื่อว่า The Manager ทางช่องของ MBC นั่นเองคลาสซี่นะครับก็ได้เข้าร่วมรายการนี้ด้วยซึ่งในการถ่ายทำรายการในครั้งนี้นะครับก็มีผู้จัดการปัจจุบันนั้นเนี่ยเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการนี้ด้วยเช่นกันในรายการนั้นนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันต่างๆมากมายเลยเกี่ยวกับการเดบิวต์ของสาวๆคลาสซี่นะครับจากรายการ Survival ชื่อดังอย่าง My Teenage Girl นั่นเองแต่นอกจากการพูดคุยกันเกี่ยวกับการเดบิวต์ของสาวๆแล้วนะครับหนึ่งในนั้นเลยเนี่ยก็มีการไปถ่ายทำขณะที่สาวๆนั้นเนี่ยกำลังฝึกซ้อมรวมไปถึงได้มีการพูดถึงว่าพวกเธอนั้นจะต้องควบคุมอาหารนะครับรวมไปถึงควบคุมน้ำหนักก่อนที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการด้วยทางผู้จัดการนะครับก็ได้มีการบอกในรายการไว้ด้วยว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องควบคุมอาหารเป็นการส่วนตัวเลยสำหรับสมาชิกแต่ละคนเพื่อให้ทุกคนนั้นเนี่ยสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีก่อนที่จะเดบิวต์นะครับก็เพื่อที่จะโชว์หุ่นดีๆให้กับแฟนๆนั้นเนี่ยได้เห็นนั่นเองแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นนะครับนอกจากเรื่องของอาหารแล้วก็การกินต่างๆของสาวๆคลาสซี่แล้วเนี่ยในรายการนั้นนะครับก็ยังได้มีซีนที่ทำให้เห็นสาวๆนั้นเนี่ยรับประทานวิตามินเสริมนะครับซึ่งก็เป็นวิตามินเสริมทั่วไปเลยเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ยังคงมีอายุน้อยรวมไปถึงยังเป็นเด็กวัยรุ่นกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการทานวิตามินเสริมก็ถือว่าเป็นการช่วยบำรุงร่างกายอีกหนึ่งทางแต่ว่านอกจากวิตามินเสริมเนี่ยยังมีการดื่มนมนะครับของหนึ่งในสมาชิกที่เราบอกไปนั่นก็คือโบอึนนั่นเองเด็กน้อยอายุ14นะครับในวงคลาสซี่เนี่ยเขาไม่ได้ดื่มนมธรรมดานะครับทุกคนน้องโบอึนเนี่ยเขาดื่มนมสูตรเด็กทารกเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนสูงซึ่งหลังจากที่มีซีนนี้ขึ้นมานะครับผู้เข้าร่วมรายการนั้นเนี่ยก็งงมากๆแล้วก็ได้มีการสอบถามนะครับว่าเพราะอะไรถึงดื่มนมสูตรเด็กทารกทางเด็กๆคลาสซี่เนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าการดื่มนมสูตรเด็กทารกเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสูงและโบอื่นนั้นก็อายุเพียงแค่14ปีนะครับดังนั้นเนี่ยเธอจึงอยากเสริมสร้างให้ตัวเองนั้นเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เพิ่มส่วนสูงของเธอในอนาคตอีกด้วยหลังจากที่รายการนี้ออกอากาศไปนะครับชาวเน็ตซิเซนเกาหลีจำนวนไม่น้อยเลยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆทำไมถึงคิดว่าการดื่มนมสูตรเด็กทารกจะช่วยเพิ่มส่วนสูงได้ในตอนนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่านี่เป็นความคิดของใครกันทำไมถึงให้โบอื่นดื่มนมสูตรเด็กทารกทั้งๆที่เธออายุ14แล้วเธอควรจะได้ดื่มนมตามโภชนาการของเด็กตามวัยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันเข้าใจว่าโบอื่นนั้นเธอยังเป็นเด็กแต่นั่นเธอไม่ใช่เด็กน้อยแล้วดังนั้นฉันว่าเธอควรได้รับโภชนาการที่ถูกต้องให้เธอดื่มนมตามเด็กปกติทั่วไปเถอะบางคนนะครับก็ยังบอกเอาไว้อีกด้วยว่าการที่จะทำให้พวกเขานั้นเติบโตเหมือนกับเด็กๆทั่วไปคนให้พวกเขาได้รับอาหารสิ่งที่พวกเขาอยากกินแบบถูกหลักตามโภชนาการและก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าพวกเขายังต้องดื่มนมและได้รับวิตามินตามที่เด็กๆควรจะได้รับแต่ทางค่ายก็ยังจำกัดปริมาณในการกินรวมไปถึงจำกัดปริมาณของแคลอรี่ด้วยมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยที่อยากให้พวกเขาโตตามวัยแต่กำหนดการกินต่างๆเอาไว้ซึ่งก็ถือว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเลยนะครับที่ค่อนข้างสงสัยมากๆว่าทำไมโบอื่นยังจะต้องดื่มนมสูตรเด็กทารกทั้งๆที่เธอนั้นเนี่ยควรจะดื่มนมตามเด็กๆทั่วไปเพราะถ้าเธออยากสูงเธอควรจะดื่มนมตามที่เด็กๆอายุ14เขาดื่มกันไม่ใช่ดื่มนมของเด็กทารกซึ่งโภชนาการหรือว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยมันต่างกันมากๆยิ่งเด็กที่มีอายุมากขึ้นก็จะต้องการสารอาหารที่มากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเด็กทารกด้วยซ้ำดังนั้นหลายๆคนเนี่ยก็เลยออกมาพูดกันนะครับว่าไม่อยากให้เธอนั้นดื่มนมสูตรเด็กทารกแล้วอยากให้น้องนั้นเนี่ยดื่มนมตามเด็ก14ทั่วไปที่พวกเขาดื่มกันและในเรื่องของส่วนสูงนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกายภาพแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ดื่มนมเยอะๆนั้นจะสามารถสูงขึ้นได้ถ้าหากว่ากรรมพันธุ์หรือว่าร่างหรือว่าลักษณะโครงสร้างของร่างกายตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนที่สูงหรือเป็นคนที่มีส่วนสูงมากดังนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามโบอื่นก็ยังสวยแล้วก็น่ารักในแบบที่โบอื่นเป็นทุกคนก็อยากให้โบอื่นนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพตามที่ควรจะเป็นมากกว่านะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ชาวเน็ตนั้นกำลังสงสัยกันอยู่เกี่ยวกับการดื่มนมสูตรเด็กทารกของโบอื่นสมาชิกจากคลาสซี่อายุ14ปีนะครับสำหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของคลาสซี่มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรู้สึกงงกันไหมว่าทำไมโบอื่นถึงดื่มนมสูตรเด็กนะครับหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอันยอง